This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่ถ้าเสียงนี้มาก็แสดงว่าเป็นเวลาประมาณ 9:00 น.นะคะเจอกันที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับต้องบอกว่าสวัสดีวันครอบครัวด้วยสวัสดีวันครอบครัวครับผมค่ะวันนี้เจอกันวันอังคารที่14เมษายนค่ะหลายครอบครัวก็อาจจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาไม่สามารถจะไปไหนได้ค่ะใช่ครับยกเว้นแต่ว่าครอบครัวที่มีปู่ย่าตายายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดปีนี้ก็คงจะต้องอวยพรกันทางวิดีโอคอลอวยพรกันทางไลน์ทางโทรศัพท์แล้วก็อาจจะต้องรดน้ำออนไลน์กันหรือถ้ารดน้ำจริงๆก็อาจจะต้องใช้แอลกอฮอล์รดใช่ค่ะคือสงกรานต์ปีนี้ถ้าคิดในแง่ดีก็เป็นสงกรานต์แบบมิติใหม่ครับซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่เคยมีแล้วก็ภาวนาว่าขอให้เป็นสงกรานต์พิเศษแบบนี้แค่ปีเดียวนะคะครับผมอย่าได้เจออีกเลยวันนี้ตามปกติเป็นวันครอบครัวตามปกติก็น่าจะเป็นวันที่ต่างจังหวัดคึกคักมากโอ้รถติดกันเป็นหางว่าวค่ะก็เป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนะคะวันหยุดยาวรถติดยาวกรุงเทพก็อาจจะเงียบๆลงไปบ้างแล้วก็ต่างจังหวัดก็จะคึกคักแทบทุกจังหวัดเลยแต่ว่าสำหรับในช่วงเวลานี้ก็อย่างที่บอกนะคะเป็นช่วงเวลาพิเศษค่ะห้องสมุดหลังใหม่ก็ยังคงทำหน้าที่อ่านหนังสือเล่าเรื่องให้คุณได้ฟังกันเช่นเคยวันนี้ถึงตอนที่เท่าไหร่แล้วคุณจิตรินวันนี้เป็นตอนที่25ใช่ไหมครับผมคุณจิตรินถ้าทางว่าคุณอยากจะพักสงกรานต์ยังไงครับพี่วันที่ตอนที่26อ้าวเหรอครับตายแล้วตกไป1ตอนครับผมเราอยู่กับท่านโกษาปาน26วันแล้วนะคะกับหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสค่ะที่บันทึกโดยมองเซียเดอวีเซเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาเป็นผู้แปลนะคะแล้วก็สำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะสำหรับในวันนี้มาถึงบทที่69เราจะไปติดตามเรื่องราวของคนไทยคนหนึ่งค่ะซึ่งถือได้ว่าโอ้โหเป็นคนไทยที่ทำเอาฝรั่งทึ่งเลยนะในยุคนั้นนี่พี่หมีกำลังจะหมายถึงคุณปิ่นโตหรือเปล่าครับใช่ค่ะโอ้จำได้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังที่เราเคยเล่าถึงเรื่องอันโตนิโอปิ่นโตจากบทความของพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กในศิลปะวัฒนธรรมที่บอกว่าเขาเป็นคนไทยแต่ว่ามีการไปโต้วาทีมีการปุจฉาวิสัชนาจนกระทั่งฝรั่งชาวฝรั่งเศสเนี่ยคือทึ่งไปตามๆกันถือได้ว่าเป็นคนเก่งมากๆคนหนึ่งค่ะแล้วก็วันนี้ล่ะค่ะเราจะได้เจอนะคะกับอันโตนิโอปินโตค่ะเป็นบทที่ชื่อว่าคนไทยสอบไล่ชั้นมหาปริญญานะคะมหาปริญญานี่จะเทียบเท่าปริญญาโทหรือเปล่านะไม่แน่ใจสิครับเหมือนกับมหาบัณฑิตอะไรแบบเนี้ยครับแต่ก็คงไม่ใช่ปริญญาธรรมดาเพราะเขามีคำว่ามหาปริญญาครับก็จะเป็นบทที่มีการเชิดชูเกียรติคุณและก็ความสามารถของชาวสยามให้ปรากฏต่อชาวฝรั่งเศสยิ่งขึ้นค่ะบทนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นกับการที่คนสยามคนหนึ่งจะไปสร้างชื่อเสียงในฝรั่งเศสยากมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างชื่อเสียงในเรื่องที่เขาก็เก่งกันอยู่แล้วอะอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองฟังดูนะคะว่าชาวสยามคนนี้อันโตนิโอปินโตที่เราเคยเกริ่นเล่าให้ฟังเนี่ยบองเซียเดลวีเซบันทึกเอาไว้ว่าอย่างไรมีเรื่องราวอะไรที่น่าประทับใจบ้างเกี่ยวกับนักเรียนไทยท่านนี้ค่ะอันนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะเป็นการบันทึกตั้งแต่ยุคนั้นเลยแล้วก็แสดงว่าในสมัยนั้น
ระบบการศึกษาของฝรั่งเศสก็ก้าวหน้ามากมหาวิทยาลัยซอบอนมีแล้วนะคะซอบอนนี่ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของฝรั่งเศสใช่ไหมคุณจิตเรนครับผมเป็นมหาวิทยาลัยที่ถ้าเกิดว่าใครที่เรียนภาษาฝรั่งเศสหรือว่าจะไปเรียนที่ฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายเหมือนเป็นคล้ายๆจุฬาก็ไม่เชิงครับพี่คือเป็นเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำประมาณนั้นเก่าแก่ใช่จบออกมานี่ก็จะเท่เลยอ่ะโอ้หล่อเลยครับจบซอบอนเนี่ยจบไหนมาอ๋อจบซอบอนครับโอ้โหมหาวิทยาลัยซอบบอนเนี่ยค่ะซอบอนนะคะสมัยตอนเรียนนี่จะ เรียกชื่อกันแบบแซวๆว่ามหาวิทยาลัยซอบบอนซอบบอนโยนกันโยนกันครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับชื่อเขาคือซอบบอนนะคะเอาละถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะเราไปพักผ่อนกันดีกว่าค่ะพักผ่อนจากเรื่องที่มันเครียดๆนะคะตามโกสาปานไปฝรั่งเศสไปปารีสแล้วก็ไปรู้จักกับชาวสยามคนนี้ค่ะอันโตนิโอปินโตค่ะสำหรับอันโตนิโอปินโตคนนี้เป็นนักเรียนไทยซึ่งในเวลานั้นอยู่ในกรุงปารีสมองเซียเดอวีเซบันทึกว่าบิดาของอันโตนิโอปินโตเป็นชาวเบงกาลีแล้วก็มีมารดาเป็นไทยเขาเข้าสอบไล่วิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยซอบอนเป็นการเปิดเผยต่อหน้าคณะปริญญาต่างๆของมหาวิทยาลัยนั้นเพื่อจะได้รับประกาศนียบัตรเป็นมหาปริญญาแห่งมหาวิทยาลัยซอบอนด้วยบ้างทีนี้เมื่อราชทูตสยามคือโกสาปานได้ทราบในความปรารถนาของบาทหลวงดังนั้นก็เห็นด้วยทุกประการแล้วก็พากันแนะนำด้วยว่าควรอุทิศถวายคำแก้ปัญหาข้อสอบปริญญาของนักเรียนไทยคนนั้นแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสแล้วก็เชื่อกันว่าคงพอพระทัยรับจะได้เป็นที่สง่าผ่าเผยยิ่งขึ้นไปมีคำอธิบายจากผู้แปลคือเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลบอกว่าที่ตรงนั้นขออธิบายสำหรับคนที่ยังไม่ชินกับวิธีสอบเป็นปริญญาตามมหาวิทยาลัยเมืองฝรั่งว่าการที่จะสอบเป็นมหาปริญญานั้นไม่ดำเนินตามวิธีสอบนักเรียนในโรงเรียนสามัญเลยในโรงเรียนสามัญนักเรียนมีแต่ตอบคำถามของผู้สอบหรือว่าข้อถามของผู้สอบถ้าตอบถูกก็นับว่าสอบไล่ได้แต่สำหรับตำแหน่งมหาปริญญานั้นสมมุติว่าผู้สมัครสอบมีความรู้มากอยู่แล้วจนอาจเป็นอาจารย์ชั้นสูงได้เองแล้วเพราะเหตุนี้แทนที่จะมีข้อถามให้ผู้สมัครสอบตอบผู้สมัครสอบเองต้องเป็นเสมือนหนึ่งอาจารย์ผู้ออกมาแก้ปัญหาคือออกมาอธิบายปัญหาใดปัญหาหนึ่งตามอนุมัติความรู้เห็นชอบของตนให้ที่ประชุมคณะมหาปริญญาเก่าฟังถ้าการแก้ปัญหานั้นเป็นที่พอใจของมหาปริญญาผู้ประชุมมีการโต้เถียงถูกต้องกับมหาปริญญาผู้ที่ซักถามในท่ามกลางที่ประชุมนั้นก็นับว่าคนผู้นั้นเป็นมหาปริญญาคนหนึ่งวิธีสอบชั้นมหาปริญญานี้ผู้ที่จะสอบต้องตระเตรียมตนตามลำพังโดยค้นหาความรู้ตามหนังสือเก่าใหม่ประกอบกับความคิดเห็นของตนเองแล้วเรียบเรียงขึ้นเป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเรียกว่าคำแก้ปัญหาข้อสอบมหาปริญญาและธรรมดาหนังสือคำแก้ปัญหาข้อสอบมหาปริญญานี้ในหน้าต้นมักต้องมีคำอุทิศให้ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งเป็นที่นับถือของผู้สมัครสอบคล้ายๆกับการฝากตัวให้อยู่ในร่มเงาบารมีของท่านผู้นั้นแล้วก็เป็นการแสดงความกตัญญูกับความเคารพด้วยโดยอาศัยขนบธรรมเนียมนี้คำอุทิศคำแก้ปัญหาข้อสอบมหาปริญญาของนักเรียนไทยอันโตนิโอปินโตจึงได้อุทิศถวายแด่พระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสซึ่งเป็นราชูปถัมภกอันใหญ่ยิ่งในสมัยนั้นถ้าเป็นในยุคปัจจุบันก็น่าจะเทียบได้กับกิตติกรรมประกาศมั้งคะหรือว่า
บางหนังสือบางเล่มที่จะมีการอุทิศให้กับท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษซึ่งธรรมเนียมนี้ก็ยังมีมาจนถึงปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะการสอบไล่ปริญญาอย่างเดียวทีนี้เมื่อตกลงกันในเรื่องอุทิศคำปรารภเบื้องต้นของคำแก้ปัญหาข้อสอบมหาปริญญาแล้วท่านมหาสังฆราชแห่งกรุงปารีสก็ได้รับเป็นธุระจัดการพานักเรียนไทยก็คืออันโตนิโอปินโตไปเฝ้าถวายตัวตามธรรมเนียมครั้นถึงวันที่27เดือนธันวาคมท่านมหาสังฆราชกับท่านอธิการเดอปรีซาเซียหัวหน้าโรงเรียนมิสังต่างประเทศกับบาทหลวงอีกองค์หนึ่งก็ได้พากันไปเข้าเฝ้าที่พระราชวังแวร์ซายเวลาเสวยพระกยาหารกลางวันแล้วก็มีรับสั่งให้หาเข้าไปเฝ้าในตอนนั้นอันโตนิโอปินโตก็ถือคำแค่ปัญหาข้อสอบซึ่งพิมพ์ด้วยกระดาษต่วนมีขอบเงินขอบทองสลับกันเข้าไปต่อหน้าพระที่นั่งพอไปถึงท่านอธิการเดอบริซาเซียก็กราบทูลพระเจ้าหลุยส์ที่14ว่าข้าแต่มหาบพิตรอาตมาภาพขอนำนักเรียนสงฆ์ชาวไทยซึ่งได้เรียนในสำนักพระสงฆ์ฝรั่งเศสที่เกาะมหาพราหมณ์ใกล้พระนครหลวงเมืองสยามตั้งแต่อายุ9ขวบและซึ่งเวลานี้มีความรู้อาจเข้าสอบชั้นมหาปริญญาได้ให้เข้ามาสอบไล่ชั้นมหาปริญญาแห่งมหาวิทยาลัยของพระองค์ขอพระองค์ทรงพระมหากรุณาโปรดรับคำอุทิศคำแก้ข้อสอบมหาปริญญาของเขาไว้เป็นสักขีพยานแห่งพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่เปรียบมิได้ของพระองค์ต่อโรงเรียนฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เขาได้ศึกษาวิชาความรู้มาทั้งต่อชาติประเทศสยามอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนที่รักยิ่งของเขาอีกชั้นหนึ่งด้วยขอถวายพระพรจากนั้นพระเจ้าหลุยส์ที่14ในฐานะพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสก็จะทรงตรัสตอบว่าดีแล้วคุณพ่อดีแล้วฉันยินดีรับคำอุทิศนั่นจากนั้นท่านอธิการก็ได้ทูลขอพระราชทานอภัยต่อไปอีกว่าอาตมาภาพขอรับพระราชทานอภัยในการที่บังอาจเข้ามาเฝ้าพระองค์อย่างกันเองขอพระองค์ทรงพระเมตตาอย่าทรงเห็นเป็นการหมิ่นพระเดชานุภาพเลยเพราะธรรมดาสงฆ์ยิ่งสงสำหรับท่องเที่ยวสั่งสอนในนานาชาติเช่นอย่างคณะมิตรสังของอาตมาภาพนี้แล้วเป็นอันเหลือวิสัยที่จะปฏิบัติในเชิงเฝ้าแหนเหมือนคนเคยกับพระราชสำนักได้ที่จริงมิใช่จะไม่ยินดีแสดงความรู้พระมหากรุณาธิคุณให้ถูกระเบียบก็หาไม่ได้อาตมาภาพรู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แต่กระนั้นอาตมาภาพหายวิตกในข้อนี้เพราะทราบพระทัยของพระองค์ว่าทรงโปรดข้างความสัตย์ซื่อสุภาพเรียบร้อยยิ่งกว่าคุณสมบัติอื่นสำหรับสงฆ์มิสังเช่นอย่างอาตมาภาพนี้เมื่อถึงตรงนี้พระเจ้าหลุยส์ที่14ก็ทรงมีรับสั่งตอบเป็นครั้งที่2ว่า
ดีแล้วคุณพ่อดีแล้วเท่านี้ฉันก็ยินดีมากถ้ายิ่งกว่านี้สิฉันจึงจะไม่ชอบจากนั้นท่านอธิการเดอบรีซาเซียก็กราบทูลตอบไปอีกว่าวิธีแสดงความกตัญญูรู้ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อคณะของอัตมาภาพสงมิสังนี้คือภาวนาอุทิศถวายพระองค์ทุกเช้าเย็นเช่นเมื่อเดือนก่อนที่ทราบว่าพระองค์ไม่ทรงสำราญพระวรกายบรรดาอัตมาภาพสงคณะมิสังทั้งหลายมีแต่อ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษเราพระองค์ให้ทรงโปรดบำรุงรักษาพระองค์ให้พ้นอุปปัตถวันตรายและเวลานี้ก็มีแต่โมทนาพระคุณของพระองค์ที่ได้ทรงโปรดให้เป็นไปสมกับความปรารถนาอันสุจริตของอัตมาภาพอาตมาภาพจึงได้มีโอกาสอันมหาประเสริฐมาเข้าเฝ้าพระองค์กำลังทรงพระสำราญอยู่ในบัดเดี๋ยวนี้พอมาถึงตรงนี้พระเจ้าหลุยส์ที่14ก็ทรงรับสั่งเป็นวาระที่3ดีแล้วคุณพ่อดีแล้วขอคุณพ่อช่วยสวดให้ฉันมากๆเถิดจากนั้นต่างก็ถวายคำนับลาออกจากที่เข้าเฝ้าพอถึงวันที่นักเรียนไทยอันโตนิโอปินโตเข้าไปสอบแก้ปัญหาเป็นมหาปริญญาคณะราชทูตไทยก็ไปเข้าร่วมประชุมฟังอยู่ด้วยเพราะว่าในส่วนของโกสาปานท่านก็มีความยินดีด้วยเหตุ2ประการประการแรกเพราะว่าการสอบแก้ปัญหามหาปริญญาในวันนั้นถือเป็นเกียรติยศพิเศษสำหรับชนชาติไทยโดยทั่วไปและสำหรับคณะท่านเองด้วยประการที่2เพราะว่าจะเป็นโอกาสได้ไปชมสถานมหาวิทยาลัยใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งยังไม่เคยรู้เคยเห็นว่าเป็นอย่างไรโกสาปานและก็คณะเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยในเวลาบ่าย2ครึ่งพอถึงประตูมหาวิทยาลัยคณะปริญญาเก่าๆของสำนักนั้นก็ได้ออกมาคำนับรับรองแล้วก็พาไปนั่งพักอยู่ในห้องอบไฟข้างห้องประชุมใหญ่ที่นักเรียนไทยจะเข้าสอบพอถึงในห้องนั้นแล้วท่านมหาปริญญาผู้มีอาวุโสได้ลุกขึ้นแล้วก็กล่าวคำเชื้อเชิญข้าแต่ท่านราชทูตในโอกาสที่ท่านมาถึงมหาวิทยาลัยซอร์บอนนี้บรรดาพวกเราชาวสำนักนี้รู้สึกเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะแสดงความขอบพระเดชพระคุณต่อพระเจ้าแผ่นดินสยามพระมหากษัตริย์ของท่านเพราะทรงทราบว่าพระองค์ทรงพระเมตตาชุบเลี้ยงบำรุงปริญญาแห่งสำนักนี้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์ทรงอนุญาตให้ตั้งสำนักศึกษาเราเรียนดังปรากฏจากตัวอย่างนักเรียนไทยซึ่งจะเข้าสอบชั้นปริญญาในวันนี้และซึ่งเคยได้ศึกษาเราเรียนต่ออาจารย์สำนักนี้กล่าวคือบาทหลวงบางองค์ซึ่งช่วยกันตั้งโรงเรียนมหาพราหมณ์ใกล้พระนครศรีอยุธยามาแล้วอาศัยเหตุผลนี้เมื่อท่านราชทูตกลับไปยังประเทศสยามแล้วขอให้ท่านได้โปรดนำความรู้สึกของบรรดาปริญญาชาวมหาวิทยาลัยซอร์บอนนี้
ให้ทรงทราบในใต้ฟ้าละอองธุลีพระบาทพระเจ้ากรุงสยามด้วยพอมาถึงตรงนี้โกษาปานในฐานะหัวหน้าคณะทูตก็เป็นฝ่ายกล่าวตอบบ้างลองมาฟังถ้อยคำสำนวนของโกษาปานซึ่งได้กล่าวไว้ที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนเมื่อ334ปีที่แล้วดังนี้ค่ะข้อนี้ฉันคงไม่ลืมและฉันยินดีรับรองต่อมหาปริญญาทั้งหลายมีท่านเป็นต้นว่าพระมหากษัตริย์ของฉันคงทรงพอพระทัยในการสั่งสอนของมหาปริญญาแห่งสำนักนี้ซึ่งจะออกไปสอนในประเทศของพระองค์เท่าเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมเสียอีกจะตั้งสั่งสอนศาสนาก็ดีในบรรดาพลเมืองของพระองค์ใครจะฟังจะถือพระองค์คงอนุญาตแต่เดิมมาพระองค์ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูบาทหลวงผู้เป็นปริญญาจากสำนักนี้ด้วยประการใดต่อเมื่อฉันไปจากนี้รับรองว่าพระองค์คงทรงทนุบำรุงและช่วยเหลือด้วยน้ำพระทัยกรุณาดุจเดียวกันขอให้พวกท่านจงโปรดอธิบายให้คณะมหาปริญญาทราบทั่วกันเถิดถัดจากนี้ไปโกษาปานก็ได้ไปดูโบสถ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งท่านก็ได้ออกปากชมว่าสวดทรงเหมาะดีมีลวดลายงดงามพระแท่นที่บูชาก็เป็นงานศิลปะฝีมืออย่างเอกคือฝีมือดีมากมีการพากันเข้าไปในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งพอเข้าไปข้างในปรากฏว่าก็เป็นห้องที่โล่งแต่ถึงกระนั้นก็มีตู้โต๊ะที่เต็มไปด้วยหนังสือต่างๆนานาตั้งแต่พื้นจนเพดานและท่าทางว่าน่าจะเป็นห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่โตโมโหฬารจริงๆเพราะว่าเดวิเซบันทึกความรู้สึกของโกษาปานซึ่งถึงกับตกใจแล้วก็ร้องว่าแม่ใหญ่จริงบรรณารักษ์มีการเอาพงศาวดารกรุงโรมที่เขียนด้วยเขียนโดยจินตกวีเอกในสมัยโบราณที่ชื่อว่าติดลิฟต์เอามาให้โกษาปานดูซึ่งล้วนแต่มีรูปวาดเขียนย่อมๆอยู่ในนั้นว่าด้วยชาวโรมันที่กระทำสงครามก็ถือว่าเป็นเล่มที่วิเศษอย่างยิ่งในส่วนของท่านอุปทูตหรือว่าออกหลวงกัลยาราชไมตรีท่านนี้เคยไปเที่ยวในต่างประเทศมามากก่อนที่จะมาเป็นอุปทูตในครั้งนี้ท่านบรรณารักษ์ก็ไปหยิบพระคัมภีร์โกรานของชาวอาหรับที่มีการเขียนด้วยลายมือในแพร่ตวนเขียนอย่างละเอียดประณีตมาให้ชมเพราะถือได้ว่าเป็นของสำคัญชิ้นวิเศษของห้องสมุดนั้นอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันนอกนั้นบรรดาทูตทั้งหลายก็แสดงความพึงพอใจที่จะดูหนังสือที่ตีพิมพ์ขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์มหาราชเจ้าซึ่งมักกล่าวถึงศึกสงครามต่างๆที่พระองค์ทรงมีชัยชนะต่ออริราชศัตรูเป็นอเนกอนันต์จนเพลินนอกนั้นโกษาปานยังได้ชี้ทางกลับไปเมืองไทยบนแผนที่ที่ปรากฏอยู่บนลูกโลกอีกทั้งยังได้บอกชื่อดาวเป็นภาษาไทยในแผนที่ท้องฟ้าเป็นอันมากอีกด้วยคือสามารถที่จะชี้ได้ถูกว
่ากรุงศรีอยุธยาอยู่ส่วนไหนตรงไหนของแผนที่แล้วก็ยังโชว์ความรู้ทางดาราศาสตร์อีกต่างหากเสร็จจากการเที่ยวชมห้องสมุดต่างก็พากันออกจากห้องสมุดแล้วก็ลงไปที่ห้องประชุมใหญ่เพื่อเป็นพยานฟังคำอธิบายของนักเรียนอันโตนิโอปินโตที่จะมีการตอบกับมหาปริญญาซอร์บอนในโอกาสต่อไปเราพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยเก่าแก่ของโลกก็คือมหาวิทยาลัยซอร์บอนซึ่งก็ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและเราก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมห้องสมุดของที่นั่นพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะก็มาพักคุยกันสักนิดหนึ่งนะคะครับพักบรรยากาศความตื่นเต้นที่เดี๋ยวเราจะได้ไปเป็นประจักษ์พยานการสอบมหาปริญญาของมหาวิทยาลัยซอร์บอนเมื่อ334ปีที่แล้วค่ะน่าตื่นเต้นทีเดียวนะคะกับคนไทยที่จะต้องไปสอบต่อหน้าฝรั่งมังค่าอันโตนิโอปินโตเป็นลูกครึ่งไทยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นตอนที่26ของการเดินทางไปกับโกสาปานค่ะกับหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสของสำนักพิมพ์ศรีปัญญาที่มองเซียเดอวีเซเป็นผู้บันทึกไว้เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาเป็นผู้ถ่ายทอดจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยค่ะห้องสมุดหลังใหม่ก็นำมาเล่าให้คุณได้ฟังกันตอนนี้นะคะนอกเหนือจากคุณจะมีความสุขกับการได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสในอดีตกับเราคุณยังสามารถค่ะในการที่จะสนุกสนานกับเรื่องเล่าอื่นๆของห้องสมุดหลังใหม่ได้หลายแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็หลากหลายเรื่องราวด้วยเดี๋ยวให้บรรณารักษ์ช่วยอธิบายค่ะครับผมก่อนหน้าตอนนี้นะครับมีช่องทางการรับฟังหลักๆ ก็คือทางเว็บไซต์นะครับทาง www.thaipbsradio.com และก็ www.thaipbspodcast.com นะครับฟังได้ทั้ง2ช่องทาง2เว็บไซต์เลยนะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ทางพอดแคสต์นะครับห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมแล้วก็สำหรับ YouTube ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีเรื่องใหม่อ๋อใช่ครับจริงๆน่าจะอัพมาสักพักนึงแล้วครับณวันนี้วันที่ออกอากาศน่าจะอัปโหลดครบแล้วด้วยครับพี่นั่นก็คือ Animal Farm ครับอืมค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปฟังกันได้แบบสบายๆเลยนะคะใช่ครับผม Animal Farm ของจอร์จเออร์เวลครับจอร์จเออร์เวลค่ะก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นสูตรสำเร็จของการเมืองมั้งคะที่ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนมันก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้ก็เป็นเรื่องเสียดสีการเมืองครับซึ่งสนุกมากนะคะใช้หมูเป็นสัญลักษณ์ค่ะครับผม ผมก็เลยเอาหมูขึ้นปกซะเลย Snowball ครับกับนโปเลียนอ่าฮะค่ะส่วนจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสนะคะก็น่าจะอีกสักประมาณ10วันค่ะ10วันในโลกความเป็นจริงใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะโอเคน่าจะจบประมาณสัก10ตอนหลังจากนี้นะคะครับผมเราก็ติดตามท่านโกสาปานนี่รวมๆแล้วก็น่าจะประมาณเดือนหนึ่งมั้งคะน่าจะได้ครับผมได้ไปเที่ยวปารีสได้ไปดูวัดดูวังดูสถาบันการศึกษาซึ่งฝรั่งเศสตอนนั้นนี่ก้าวหน้ามากเพราะมีมหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็ได้ไปเที่ยวหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งเราก็ไปมาแล้วนะคะไปเที่ยวเมืองหน้าด่านไปเที่ยวเมืองท่าเมืองการค้าโอ้ไปมาทั่วเลยนะนี่ตอนนี้อยู่ในกรุงปารีสค่ะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังห้องสมุดหลังใหม่ทั้งเรื่องจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆถ้าฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะคุณสามารถที่จะสื่อสารกับเราได้ค่ะ2ช่องทางหรือว่า3ช่องทางนะคะ
ก็ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับพิมพ์เข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยหรือว่าถ้าฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมหรือว่ามาที่เพจรัศมีมณีนินก็ได้เช่นกันค่ะและที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆความเห็นแล้วก็ทุกๆคำแนะนำเรื่องใหม่ๆมาได้เลยค่ะเอาล่ะตอนนี้พร้อมจะไปสอบหรือยังคะโอ้ถ้าเป็นผมไม่พร้อมครับแต่ว่าคุณปินโตนี่น่าจะพร้อมแล้วน่าจะพร้อมมากเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาเก่งแล้วก็มั่นใจมากถ้าเช่นนั้นเราติดตามโกสาปานไปดูการสอบมหาปริญญาที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนเมื่อ300กว่าปีกันเลยค่ะแรกที่เข้าไปในห้องประชุมท่านราชทูตทั้งหลายพากันถวายบังคมพระบรมรูปซึ่งตั้งเป็นประธานอยู่ณที่นั้นแล้วจึงได้คำนับท่านผู้เป็นหัวหน้ากรรมการสอบพร้อมทั้งบรรดาท่านนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายผู้ที่มาประชุมแล้วก็ซักไซ้ไต่ถามพอคำนับเรียบร้อยก็นั่งลงในที่ของตนโกสาปานและคณะซึ่งอยู่ดูการสอบตลอดเวลาที่นักเรียนไทยอันโตนิโอปินโตแก้ปัญหาให้ที่ประชุมฟังเมื่อแก้เสร็จเรียบร้อยท่านผู้เป็นหัวหน้าก็แสดงความเห็นว่าการเรียบเรียงข้ออธิบายทั้งคำโต้ตอบของนักเรียนอันโตนิโอปินโตนั้นล้วนแต่ดีน่าชมน่าสรรเสริญแล้วท่านก็ได้ตักเตือนปริญญาใหม่ชาวไทยคนนั้นว่าดีแล้วท่านเท่าที่ท่านแสดงความสามารถอยู่นี้ก็เป็นที่น่าชื่นชมเป็นอันมากทีเดียวแต่ถ้าจะให้ดีจริงแต่นี้ไปท่านควรจะผูกใจศึกษาต่อขึ้นไปเป็นลำดับเพราะว่าธรรมดาความรู้แล้วไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งรู้ยิ่งมีข้อปัญหาที่ควรต้องเรียนอีกต่อไปในขณะที่ท่านราชทูตเมื่อได้ฟังประธานในหมู่ปราชญ์กล่าวคำชมเชยนักเรียนไทยท่านก็พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งแต่ท่านก็มาคิดชงนสงสัยว่าก็ขณะเมื่อนักเรียนไทยอันโตนีปินโตกล่าวโต้ตอบปัญหากับพวกปราชญ์อยู่นั้นที่ประชุมได้พากันตบมืออยู่เอิกกระเริกเช่นนี้ทำไมน้อท่านผู้เป็นประธานจึงยังกล่าวชมเชยเล่าการตบมือนั้นไม่ใช่การดูถูกดูหมิ่นแลหรือที่ท่านคิดดังนี้ก็เพราะว่าธรรมเนียมไทยแต่โบราณไม่ได้ใช้การตบมือเป็นการแสดงความชมเชยในท่ามกลางที่ประชุมคือตอนนั้นคนไทยไม่คุ้นกับการปรบมือให้เกียรติโกสาปานก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไหนบอกว่าดีไหนบอกว่าชมแล้วทำไมถึงปรบมือปรากฏว่าก็เลยมีการอธิบายให้ทางโกสาปานแล้วก็คณะทูตได้ฟังนี่ท่านราชทูตการที่ได้ตบมือเป็นครั้งคราวเมื่อนักเรียนไทยตอบนั้นหาใช่การเยาะเย้ยหรือหมิ่นประมาทไม่แต่เป็นคำชมเชยต่างหากตรงไหนเขาตอบคำซักไซ้เฉียบแหลมแยบคายดีที่ประชุมก็จะตบมือชมหาใช่การประมาทหรือเยาะเย้ยไม่ท่านประชาทูตพอรู้ดังนี้ก็ดีใจที่ได้เห็นชาวไทยเหมือนกับตนอยู่ในท่ามกลางหมู่ปราชญ์ราชบัณฑิตแล้วก็ได้รับคำชมเชยยกย่องให้เกียรติถึงเพียงนี้เมื่อราชทูตจะออกไปนั้นคณะของคณาจารย์ทั้งหลายของทางมหาวิทยาลัยซอร์บอนก็ได้ติดตามไปส่งถึงรถซึ่งก็เท่ากับเป็นการแสดงความเคารพและก็การให้เกียรติด้วยคำว่าปริญญาในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงบัณฑิตที่เราใช้กันในความหมายปัจจุบันนะคะน
อกจากการไปดูมหาวิทยาลัยซอร์บอนดังที่กล่าวมาแล้วท่านราชทูตยังได้ไปดูมหาวิทยาลัยชื่อหลุยเลอครังเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยเฉพาะและณที่นั้นก็มีข้อแปลกที่น่าเล่าสู่กันฟังอยู่อย่างหนึ่งคือว่าโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนสำหรับลูกเจ้าลูกนายทั้งฝรั่งเศสและต่างประเทศมีนักเรียนอยู่ประมาณ 3,000 คนแบ่งเป็น24ชาติด้วยกันและตามธรรมเนียมของโรงเรียนนั้นนักเรียนทั้ง24ชาติจะต้องออกมากล่าวคำต้อนรับแขกตามภาษาของตนเพราะฉะนั้นในวันนั้นโกษาปานและคณะจึงต้องฟังคำต้อนรับถึง24ภาษาตามที่จะกล่าวเป็นลำดับต่อไปนี้1ภาษาปอลอนซึ่งก็น่าจะหมายถึงภาษาโปลาในปัจจุบัน2ภาษาอาหรับ3ภาษาอิตาเลียน4ภาษาเอสปายอลภาษาสเปน5ภาษาละติน6ภาษาไทยนะคะ7ภาษามงตะเน8ภาษาเอาคนกี9ภาษาฟรามัง10ภาษาเอยิปโตน่าจะหมายถึงภาษาอียิปต์นะคะ11ภาษาจีน12ภาษาเครกเครกนี่ไม่แน่ใจว่าจะหมายถึงภาษากรีกหรือเปล่า13ภาษาฮอลันดา14ภาษาอังกฤษ15ภาษาโปรตุเกส16ภาษาคาริบี17ภาษาเดนมาร์ก18ภาษาเฮบรูก็น่าจะหมายถึงภาษาฮีบรูนะคะ19ภาษาฝรั่งเศส20ภาษาอัลเบเนีย21ภาษาเยอรมัน22ภาษาซีเรียก23ภาษาโบตานภาษาโบตานน่าจะหมายถึงเบลเยียมแล้วก็24ภาษาตุรกีค่ะคือมีถึง24ภาษาและก็น่าชื่นใจมีภาษาไทยด้วยเมื่อทูตไทยได้ฟังสุนทรพจน์เหล่านี้จบท่านก็ตอบอย่างเฉลียวฉลาดจนเป็นที่พอใจของผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นชาติไหนๆเพราะว่าโกษาปานท่านเลือกเฟ้นข้อใดข้อหนึ่งที่จำเพาะถูกนิสัยใจคอของนักเรียนในชาตินั้นๆซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกอยู่ไม่น้อยที่ท่านโกษาปานสามารถจะรู้ลักษณะของประเทศเล็กประเทศน้อยเหล่านั้นทุกประเทศจนสามารถกล่าวให้ถูกใจเฉพาะแต่ละชาติแต่ละภาษานั้นได้อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นความสามารถพิเศษของโกษาปานทีเดียวซึ่งแม้กระทั่งมองซิเออร์เดอวีเซก็ยังแปลกใจว่าอยู่ถึงสยามแล้วรู้ได้ยังไงว่าแต่ละชาติแต่ละภาษานั้นเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเมื่อราชทูตได้ฟังคำอวยพรเสร็จเรียบร้อยท่านอาจารย์ใหญ่ก็ได้พาไปที่ระเบียงขณะที่นักเรียนเหล่านั้นกำลังออกเล่นเพื่อให้เห็นคราวเดียวพร้อมกันโกษาปานได้แสดงความแปลกใจที่เห็นเด็กมากๆแบบนี้มารวมตัวกันอยู่ในโรงเรียนเดียวแสดงว่ามีเด็กเยอะมากแล้วก่อนที่ท่านจะกลับนักเรียนทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้พากันตบมือร้องอวยพรให้ราชทูตซึ่งถือเป็นธรรมเนียมของเขาเวลาที่มีผู้ใหญ่ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิธีนี้ไม่ใช่แต่เพื่อแสดงความเคารพเท่านั้นแต่เพื่อจะขอให้วันนั้นเป็นวันหยุดพักพิเศษเนื่องจากการที่มีผู้มาเยี่ยมโรงเรียนนั้นอีกด้วยก็แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กยุคไหนสมัยไหนแหมเวลาที่มีโอกาสจะได้หยุดเรียนนี่ก็ดีใจด้วยกันทั้งนั้นในวันเดียวกันค่ะราชทูตได้ไปสถานโฮเทลเดอะคิสซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของราชนิกุลอันมีชื่อเสียงในเมืองฝรั่งเศสก็คือท่านเดอะคิสแรกเข้าไปถึงก็ต้องผ่านไปทางห้องที่มีนักดนตรีกำลังบรรเลงเพลงไพเราะน่าฟังทีนี้คนที่พาโกสารไปก็อยากจะให้โกสาปานได้รอฟังดนตรีสักพักหนึ่งก่อนแต่โกษาปานไม่ยอมรอฟังบอกว่าไม่ได้
ต้องไปคารวะเจ้าของบ้านก่อนแล้วค่อยมาฟังดนตรีแต่คนที่พาไปนั้นบอกว่าฟังดนตรีก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปคารวะเจ้าของบ้านทีนี้พอโกสาปานแย้งแบบนั้นคนที่พาไปก็เลยคัดค้านไม่ได้เพราะโกสาปานได้แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่รู้ขนบธรรมเนียมผู้ดีอย่างสุขุมยิ่งก็เลยพากันเข้าไปหาท่านหญิงเดิมวาเซลเดอคิสซึ่งเป็นเจ้าของบ้านพอเสร็จการคำนับกันแล้วเจ้าพนักงานคนนั้นก็พาโกสาปานแล้วก็คณะไปดูสถานที่เหล่านั้นจนทั่วซึ่งท่านก็ได้เที่ยวชมด้วยความพออกพอใจเพราะว่าในบ้านนั้นเจ้าพนักงานทั้งหลายระวังรักษาหน้าที่ดีไม่ยอมให้ใครมาเที่ยวเดินติดตามคณะของโกสาปานพลุกพล่านเหมือนในสถานที่อื่นๆเป็นที่ชอบใจของท่านเป็นอันมากที่มีความเป็นส่วนตัวแสดงว่าในหลายๆที่จะต้องมีคนมาห้อมล้อมท่านจนกระทั่งรู้สึกไม่ค่อยเป็นส่วนตัวแล้วก็อาจจะมีความรำคาญบ้างเล็กน้อยเพราะแสดงให้เห็นว่าเป็นที่สนอกสนใจของชาวฝรั่งเศสจริงๆไปที่ไหนก็มีคนมารอชมแล้วก็มีคนมาห้อมล้อมแต่ครั้งนี้มีการเรียกว่ามีการกันคนให้ก็ทำให้ท่านสามารถที่จะเดินเที่ยวชมได้อย่างสบายอกสบายใจการเที่ยวชมสถานที่นั้นทำให้โกสาปานรู้สึกตกตะลึงเพราะว่าที่นี่มีความใหญ่โตระโหฐานราวกับพระราชวังหลวงทีเดียวการตกแต่งเครื่องตู้โต๊ะพรมก็เป็นไปอย่างหรูหราราวกับวังคือดูแล้วเนี่ยไม่ต่างอะไรจากวังหลวงแสดงว่ามีความหรูหรางดงามมากคือสำหรับโฮเทลเดอะคิสนั้นก็เป็นโฮเทลหรือว่าเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงมานานว่านอกจากพระเจ้าแผ่นดินแล้วทั่วพระราชอาณาจักรจะหาที่เสมอเหมือนมิได้ถึงวงดนตรีของที่นี่เองก็ถือได้ว่าเป็นวงดนตรีฝีมือเยี่ยมกรมมโหรสพก็แทบจะสู้ไม่ได้พอดูการอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วพวกที่มาเยี่ยมสถานนั้นทั้งเจ้าภาพก็ได้พากันไปฟังดนตรีพอได้เวลาอันควรโกสาปานและคณะก็ลาออกไปก็แสดงว่าเป็นโรงแรมที่มีความโอ้อ่าหรูหรางดงามน่าชมราวกับวังเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งวงดนตรีที่บรรเลงณที่นั้นก็เป็นวงดนตรีฝีมือดีถึงขนาดที่บอกว่ากรมมโหรสพแทบจะสู้ไม่ได้เลยทีเดียวในเวลาที่โกสาปานและคณะยังอยู่ที่กรุงปารีสในช่วงนั้นสมเด็จพระอนุชาธิราชของพระเจ้าหลุยส์ที่14เกิดสิ้นพระชนในโอกาสอันเศร้าโศกราชทูตได้ตัดเสื้อสีดำเอาไว้สวมใส่เป็นการแสดงความเสียใจเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความเคารพทั้งความอ่อนโยนตามกาลเทศะของราชทูตไทยเพราะว่าธรรมเนียมไทยใช้วิธีนุ่งขาวห่มขาวเป็นการไว้ทุกข์ไม่ใช้ดำเหมือนกับฝรั่งอีกประการหนึ่งท่านเป็นชาวต่างชาติจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไว้ทุกข์อะไรนักหนาแต่ถึงกระนั้นเมื่อเห็นพระราชวงศ์แล้วก็ประชาชนต่างพากันนุ่งดำเป็นการไว้ทุกข์ท่านก็ยังอนุโลมตัดเสื้อสีดำเพื่อที่จะแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นการไว้ทุกข์เหมือนกับคนฝรั่งเศสทั่วไปในตอนนั้นด้วยคือให้เกียรติไว้ทุกข์ด้วยอันนี้ต้องอธิบายว่าในธรรมเนียมโบราณของไทยนั้นถ้าผู้ตายมีฐานะสูงกว่าจะต้องแต่งชุดขาวให้ชุดดำนั้นจะเป็นการแต่งให้กับคนที่เสมอกันหรือว่าคนที่ต่ำกว่า
อย่างถ้าเกิดว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าจะต้องแต่งชุดขาวในที่นี้ผู้ที่จากไปคือสมเด็จพระอนุชาธิราชคือเป็นเจ้านายเพราะฉะนั้นถ้าโดยธรรมเนียมไทยจะต้องแต่งขาวแต่ว่าพอไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเขาแต่งดำก็ต้องอนุโลมแต่งดำไปตามธรรมเนียมของที่นั่นอันหนึ่งพอได้ข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระอนุชาธิราชของฝรั่งเศสโกษาปานก็ออกไปเยี่ยมพระญาติของสมเด็จพระอนุชาพระองค์นั้นมีท่านชายมงเซียร์เลอดึกซึ่งในเวลานั้นได้เลื่อนตำแหน่งแทนพระบิดาเป็นมงเซียร์เลอปรังเมื่อนั่งในที่อันสมควรด้านขวามือของเจ้าภาพโกษาปานในฐานะอัครราชทูตไทยก็ได้กราบทูลให้ทราบความตั้งใจเดิมในการเดินทางมาครั้งนี้ว่าหม่อมฉันทั้งหลายได้ปรารภกันอยู่เสมอว่าจะหาโอกาสมาเฝ้าพระองค์สักเวลาหนึ่งแต่เผอิญมาประสบเหตุอันน่าสลดเสียก่อนเช่นนี้ทำให้หม่อมฉันทั้งหลายรู้สึกโทมนัสเป็นอย่างยิ่งด้วยแทนที่จะได้แสดงรื่นเริงบันเทิงใจในการที่ได้มาเฝ้าแหนพระองค์กลับต้องมาแสดงทุกข์เหือดแห้งใจหาที่เปรียบมิได้เพราะหาใช่โอกาสที่แสดงความเบิกบานสำราญใจในเมื่อพระบิดาของพระองค์เสด็จไปสู่ปรโลกเช่นนี้ซึ่งหลังจากที่โกษาปานได้กล่าวแสดงความอาลัยเจ้าชายมงเซียเลอดึกก็ได้ทรงกล่าวตอบดังนี้ค่ะการที่ท่านราชทูตมาแสดงความเศร้าโศกเพื่อร่วมทุกข์กับฉันในโอกาสนี้เป็นที่ขอบใจมากแม้ว่าพระบิดาของฉันไม่ได้มีโอกาสรู้จักกับท่านราชทูตแต่ฉันทราบว่าท่านอยากทรงกระทำความคุ้นเคยกับท่านอยู่เหมือนกันหากพระโรคเบียดเบียนอยู่จึงไม่มีโอกาสชวนให้ท่านราชทูตมาเฝ้าแหนได้ที่จริงฉันทราบเป็นที่แน่ใจว่าทรงเคารพและชมเชยท่านมากความเห็นต่างๆที่ท่านราชทูตแสดงตามระยะทางขณะไปเที่ยวตามมณฑลฝ่ายเหนือนั้นท่านก็ทรงทราบละเอียดหมดทุกๆคำก็ว่าได้เพราะพระองค์ทรงสอดส่องในกิจราชการของท่านราชทูตด้วยเต็มพระทัยและเป็นความจริงพระองค์ท่านอยากได้ต้อนรับท่านราชทูตที่วังสังตียีเพื่อจะได้เป็นโอกาสแสดงความเคารพต่อท่านผู้เป็นราชทูตของพระมหากษัตริย์สูงกับจะได้แสดงความพอใจในกิริยามารยาทอันน่าวิสาสะของท่านด้วยมาถึงตรงนี้โกษาปานก็ได้กราบทูลโต้ตอบไปว่าหลังจากนั้นค่ะโกษาปานก็ได้ทูลตอบเจ้าชายมงเซียเลอดึกไปแต่ว่าคำทูลโต้ตอบของโกษาปานนี้คงจะต้องให้คุณติดตามฟังตอนหน้าเพราะว่าค่อนข้างยาวทีเดียวก็เป็นการแสดงความเสียใจจากใจของโกษาปานแล้วก็คณะทูตที่มีต่อพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงก็ถือเป็นการแสดงความจริงใจแล้วก็เป็นเหตุสุดวิสัยในการที่ได้พบกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระอนุชาธิราชของพระเจ้าหลุยส์ที่14ถ้าอยากรู้ว่าโกษาปานจะทูลตอบว่าอย่างไรตอนต่อไปได้ฟังแน่นอนนะคะและนี่ก็คือตอนที่26ค่ะกับการติดตามโกษาปาน
ไปฝรั่งเศสกับหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสของมองเซียเดอวิเซที่เจษฎาจารย์ฟอร์ฮิลาเป็นผู้แปลแล้วก็สำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ